รถเวฟ110ไอปี2018ของผมเองนะครับนี้จะมารีวิวดูว่าแต่งอะไรไปบ้างสำหรับสายทัวริ่งน้อยคันนี้ดูชุดแฮนด์ก่อนนะครับไฟโอเมืองมีไฟโอเมืองมีไฟนั่นแหละครับแต่งเยอะเสียตังค์เยอะนี่มารีวิวไฟมินิ LED 20บาท2ดวงราคา60บาทจาก Shopee หรือ Lazada นั่นเองนะครับแล้วก็ตามมาด้วยสวิตช์เปิดปิดไฟแบบไฟปิดไฟเปิดและไฟสูงตามท้องตลาดทั่วไปตัวละ40-50บาทแต่ถ้าร้านมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะแพงหน่อยผมค่อนข้างโง่ไปซื้อร้านมอเตอร์ไซค์100กว่าบาทโดนฟันเลยแย่จริงนี่สวิตช์เปิดปิดที่ชาร์จโทรศัพท์2พอร์ต USB พร้อมกับบอกโวลต์ด้วยนะครับแล้วก็อัดกาวเข้าไปกันน้ำเข้าน้ำออกประมาณนี้เลยนะถอดมาจากคันใหญ่เอามาใส่ประหยัดเข้าไปอีกประหยัดจริงหรือเปล่าไม่รู้นะไปใช้ดูครับมาไปนี่แหละครับไฟสปอตไลท์สีขาวแสงขาวก่อนนี่ผมซื้อสายไฟสำเร็จรูปมานะครับ160บาทชุดหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถต่อไฟเหลืองได้จึงต้องซื้อรีเลย์เพิ่มอีก1ตัวพร้อมกับต่อสายจากรีเลย์เพื่อเข้าสวิตช์อีก1ชุดในการที่จะเปิดไฟเหลืองแบบนี้นะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอกครับหากอยากรู้ก็ถามผมได้ครับยินดีครับนี่พร้อมกับพ่วงไปด้วยไฟพาสไปเลยนะครับไฟท็อปไฟสูงสำหรับเดินทางอยู่ในเมืองเนี่ยครับรถจอดมาปิ๊บ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 แทนที่จะบีบแต่ต็อปไฟแทนทั้งเลยเหลืองสว่างแวบเนี่ยสวิตช์เปิดปิดไฟเหลืองปิดไฟขาวเปิดไฟเหลืองอ่ะปิดไฟเหลืองอ่ะเปิดทับไฟอ่ะปิดทับไฟอ่ะงงอ่ะปิดไฟขาวแล้วอ่ะเปิดไฟเหลืองอ่ะเหลืองอ่ะเขียวแดงอ่ะตอนนี้เขียวไฟเขียวไม่ใช่ไฟจราจรลองดูไม่หมดยังไม่หมดอ่ะตามเทรนหน่อยไฟพามากใน Shopee 50กว่าบาทประมาณนั้นแหละไฟเลี้ยวกดตรงกลางหยุดไฟเลี้ยวกดตรงกลางหยุดถ้าไฟพามากต้องกดเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาเลยประมาณนี้ครับเวฟ 110 i touring น้อยประมาณนี้ละครับระบบไฟของคันนี้ระบบอื่นค่อยว่าตามนะจ๊ะขอบคุณครับนี่เป็นแผงวงจรที่เขียนขึ้นคร่าวๆนะครับก็ลองไปดูเอาสำหรับชุดที่เสาไฟสำเร็จรูปกับอันนี้คือชุดรีเลย์เพิ่มนะครับ